แล้วก็ล่าสุดนะครับทางรัฐบาลครับก็บอกให้พี่น้องชาวนาครับไปเช็คสิทธิ์ประกันรายได้ปี 65/66 ได้แล้วนะครับแล้วก็ย้ำว่าการแก้ปัญหาอย่างเข้าถึงเข้าใจนะครับเขาจะให้ชาวนานั้นมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวเอาดูเต็มๆเลยก็ได้นะฮะอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปเช็คได้ครับนะครับเข้าไปกรอกเว็บไซต์นี้แล้วก็กรอกเลขบัตรประชาชนของตัวเอง13หลักนะครับเสร็จแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับการเปิดบัญชีจำนวนเงินแล้วก็โครงการที่ได้รับช่วยเหลือคือเขาจะบอกเลยแหละว่าของเราเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือครับโครงการไหนบ้างของรัฐเนี่ยเข้าไปของธ.ก.ส.นะครับแล้วก็ไปตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐแล้วเข้าไปกรอกนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านแล้วก็จะเห็นนะครับแล้วก็หลังจากที่ตรวจสอบในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับหากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับโอนเงินก็สามารถไปตรวจสอบยอดเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันของธ.ก.ส.เอโมบายก็ได้นะครับโดยธนาคารธ.ก.ส.ก็จะดูแลพี่น้องเกษตรกรแล้วก็สามารถคือเช็คได้ตลอดทันทีผ่านแอปแหละคือจริงๆนะครับตอนนี้ธนาคารไหนก็ได้เช็ครู้ทันทีเงินเข้าเงินออกใช่แต่ที่สำคัญคือเข้าไปดูที่ธ.ก.ส.ก่อนเพื่อรู้ว่าตัวเองนั้นได้รับสิทธิ์แล้วหรือยังหรือตัวเองยื่นไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้จะได้ไปติดตามใช่ไหมครับแล้วนอกจากนี้นะครับสำหรับชาวนาผู้ปลูกข้าวเนี่ยจะได้รับเงินโอนตรงเข้าบัญชีนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาก็มีมาตรการป้องกันในเรื่องของข้าวเปลือกอะไรต่อมีอะไรออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะทั้งข้าวเปลือกทั้งข้าวสารครับเพราะว่าเป้าหมายอย่างที่เขาบอกคือว่าทุกวันนี้คือเกษตรกรเนี่ยปลูกข้าวอ่ะก็เป็นส่งออกหลักใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยแหมบางทีคุณภาพชีวิตมันยังไม่ค่อยโอเคอ่ะเขาก็เลยอยากที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนี่แหละมีคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นจริงๆครับก็คือเน้นให้เราปลูกของที่ตลาดต้องการมีคุณภาพดีมันก็จะได้ราคาดีใช่นะครับก็มุ่งเน้นไปเจาะให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้นนะครับส่วนบางท่านสอบถามเข้ามาว่าอาจจะเข้าระบบออนไลน์ไม่สะดวกในเรื่องของเงินช่วยเหลือเยียวยาชาวนาท่านก็สอบถามได้กับทางธ.ก.ส.เลยคือเดินไปหาก็ได้ในพื้นที่ของท่านเดี๋ยวเหลือทางเจ้าที่เขาจะอำนวยความสะดวกให้กับท่านนะครับส่วนถ้าเกิดเขาจะบอกแนะนำมีเรื่องของแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าทำเองไม่ได้จริงๆถ้าท่านมีลูกหลานในบ้านนะก็ให้ลูกหลานเขาทำให้ท่านก็ได้แต่ว่าใช้ข้อมูลบัตรประชาชนของท่านอันนี้มันก็จะสามารถติดต่อเชื่อมโยงก็จะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นใช่สำหรับการรับความช่วยเหลือในด้านต่างๆจากภาครัฐนะครับ